นี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยครับสำหรับไฮไลท์เกมการแข่งฟุตบอล Toyota Thai Premier League นะครับวันนี้มีหลากหลายคู่นะฮะที่น่าสนใจนะครับแล้วก็วันนี้ทางเราเนี่ยมีไฮไลท์ให้ชมกัน2คู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปดูคู่แรกนะครับไปกันที่ชลบุรีสเตเดียมนะครับรังเหญ้าของชลบุรี FC นะครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของชัยนาทฮอนบิลนะฮะเจ้าถิ่นชลบุรีครับเพิ่งจะอกหักจากฟุตบอลถ้วย FC Champions League ในรอบเพลย์ออฟรอบที่3นะครับไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มรอบสุดท้ายนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าต้องลงสนามในเกมลีกนะครับพบกับชัยนาทฮอนบิลนะครับชัยนาทเกมแรกเกมนัดเปิดสนามแพ้คาบ้านต่อแบงคอกยูไนเต็ดมา1ประตูต่อ2เพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ถือว่ามีความหมายต่อพวกเขาเป็นอย่างยิ่งนะครับชัยนาทมายืนด้วยชุดสีชมพูของพวกเขานะครับแล้วก็เริ่มต้นได้ดีกว่าเพียงแค่2นาทีแรกเท่านั้นนะฮะอเล็กซ์เวดลี่นะฮะที่ยิงเผาขนจ่อๆครับเข้าประตูไปนะครับให้ชัยนาทบุกมานำชลบุรีก่อน1ประตูต่อ0นะครับแต่ละสาวกนกใหญ่ก็ได้เฮกันเลยนะครับก็ตามมาเชียร์เนี่ยหนาตาพอสมควรเลยครับสำหรับแฟนคลับของนกใหญ่พิฆาตนะครับแล้วก็จากนั้นครับจังหวะนี้เป็นโอกาสของทางชลบุรี FC นะครับจังหวะเข้าชาร์จแต่ว่าไม่ได้ประตูครับชัยนาทเองก็มีโอกาสเหมือนกันครับจังหวะนี้ขึ้นเกมมาทางด้านซ้ายครับสุดเส้นหลังแล้วเปิดยัดมานะครับแล้วก็เนี่ยนะฮะความผิดพลาดของสินทวีชัยนะครับรับบอลไม่ดีครับบอลมันกระฉอกแล้วก็มาเข้าทางอเล็กซ์เวสลีย์คนเดิมนะครับที่ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ซ้ำเข้าไปเหน่งๆนะครับนาทีที่26ครับชัยนาทขยับสกอร์หนีห่างชลบุรีเป็น2ประตูต่อ0ครับชลบุรีพยายามที่จะแก้เกมแล้วก็เปิดเกมรุกมากขึ้นนะครับจังหวะนี้มีโอกาสครับแอนเดอร์สันดอสซานโตสหน้ากรอบเขตโทษแทงทะลุมาแล้วเป็นนูรูนสียันเกมนะครับที่หลุดกับดักล้ำหน้านะครับยิงประตูตีไข่แตกนะครับให้ชลบุรีครับไล่ชัยนาทมาเป็น1ประตูต่อ2ในนาทีที่62นะครับก็ถือว่าเริ่มครึ่งหลังมาครับชลบุรีนี่เดินหน้าบุกแหลกเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเกมเป็นของชลบุรีแทบจะฝั่งเดียวนะครับเรียกว่าของบอลบุกได้มากกว่าแทบจะฝั่งเดียวครับก็จังหวะนี้ครับจังหวะเปิดของกรกฎวิริยะอุดมสิรินะฮะแล้วก็เป็นเจ้าป๊อปครับกิรติเขียวสมบัตินะครับที่ลงมาเป็นตัวสำรองครับมาโขกประตูตีเสมอให้กับชลบุรี FC ครับแบ่งแต้มชัยนาทฮอนบิลได้สำเร็จในเกมนี้นะครับ2ประตูต่อ2นะครับประตูของกิรตินะครับมาในนาทีที่87ครับ